วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบ้านน้องโวลต์จากกรณีนางสาวณัฐวดีเหล่าบุปผาหรือน้องโวลต์อายุ18ปีนักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสารสอบติดคณะแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยทางบ้านของน้องโวลต์ฐานะยากจนบ้านที่พักอาศัยเป็นบ้านเพิงหมาแงนมงสังกสีปลูกสร้างอยู่กลางส่วนท้ายหมู่บ้านซึ่งหลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปได้มีคนเข้ามาบริจาคเงินให้น้องแล้วกว่า 3.7 ล้านบาทกระทั่งมีชาวโซเชียลรายหนึ่งได้ออกมาแฉถึงความไม่ชอบมาพากลของเรื่องนี้โดยระบุว่าฝากถึงน้องที่ได้เงินบริจาคไป3ล้านกับได้ทุนเรียนฟรีนะคะไม่อายหรอกคะที่ถือ iPad Pro Apple Pencil 2แล้วยังกล้าขอบริจาคไอฟันที่จัดอยู่ไหมคะไอ้น้ำหอมดีออร์ที่ใช้อยู่บ้างไหมคะแล้วคนจนที่ไหนจะมาโพสต์รับซื้อหวยนี่ไม่มีเงินทุนจริงๆทำไม่ได้นะคนจนมีเงินติดบ้าน 1,500 คงไม่กล้าเสนอหน้าไปโพสต์รับหวยออนไลน์หรอกมั้งจนจริงๆคงไม่กล้ารถคันละเกือบล้านหรอกมั้งไม่มีบ้านห้องแอร์หรอกมั้งล่าสุดน้องโวลต์เปิดใจว่าตนรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่สังคมออนไลน์ตั้งข้อสงสัยและมีการพูดถึงในสิ่งที่ไม่ดีว่าไม่ได้จนจริงสำหรับเรื่องรถยนต์เก๋งเป็นของพี่สาวพี่สะใภ้ซื้อให้น้องสาวเขาใช้สามารถเช็คได้ว่าเป็นชื่อของพี่สาวเขาจริงๆส่วนเรื่องน้ำหอมตนไม่ได้ซื้อในราคาหลักหมื่นแต่ซื้อมาในราคาหลักร้อยมีหลักฐานการซื้อขายเช่นกันและครอบครัวไม่ได้มีบ้านอีกหลังมีบ้านแค่หลังเดียวคือหลังที่พักอาศัยอยู่ด้วยกัน6คนส่วนเรื่อง iPad มีจริงๆและก็ไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังด้วยซึ่งเป็นของที่ตนเก็บเงินซื้อเองเพราะต้องใช้งานประกอบการเรียนออนไลน์สาเหตุที่เลือกซื้อ iPad ก็เพราะมองว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ได้หลากหลายและคงทนสามารถใช้ได้นานหลายปีซึ่งเป็นตัวเริ่มต้นที่พอสามารถผ่อนจ่ายได้อย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้น้องโวลต์ด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ